ไปด้วยเย้เราต่อไปนะครับรางวัลแรกของทามแรกด้วยทามแรกด้วยถ้าหนูเห็นเนาะพี่อ้อมกับพี่อ้อมไม่มีเนินซึ่งไม่ต้องเนินเอาเฮ็ด1ชั่วโมง 39.30 เย้ดีสามสามสิบหกนะคะยังมีเวลาของพี่มินนะ5 4 3 2 1สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในเมื่อพิเดียช่วงวิ่งไหนไปด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นครับมาอีกละวันนี้เรามางานขอนแก่น21ค่ะตอนนี้เราจะถึงงานแล้วนะนักวิ่งกำลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวอร์มอัพอยู่น้องๆกำลังวอร์มอัพกันอยู่นะโอเคภารกิจวันนี้เรามีภารกิจนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะไปมาราธอนแล้วนะสำหรับภารกิจวันนี้นะคะก็คือวิ่งขุนเพชรท่านะคะเพชรท่าเอาให้รอดนะคะทุกคนโอเคเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะไว้เจอกันค่ะมั่นใจเพชรท่าวิ่งได้ที่เราถ้าไม่ใช้อ่ะอันนี้ก็ง่ายง่ายที่ต้องกดกดแทนก็ได้โอเคเรากำลังเข้าไปในงานนะคะแล้วก็ไปหาที่ฝากของกันนะข้างหน้าคือป๊อปซึ่งตรงนี้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่สบายไม่แข็งแรงต้องเป็นท้องเสื่อมเขาเยอะกำลังต่อแถวฝากของอยู่นะคะต่อแถวอยู่แล้วก็ฝากของเสร็จเดี๋ยวเราไปป๊อปอัพเนาะแล้วก็เจอกันในเลทค่ะยังมีเวลาเจอกันในเลทค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเวลา 4:36 นะคะยังมีเวลาของพี่มินนะจะได้ป๊อปอัพหรือเปล่าก่อนโอเคเจอกันในเลทค่ะทุกคนเหงื่อพี่ไหลเลยยังไม่ถึง1กิโลเลยเหงื่อไหลลงหน้าแล้วอุ๊ยดูมาแล้วสายจะกว้างกว่านี่ไงกว้างกว่าฝนตกนิดนึงอ๋อแล้วสายค่ะแล้วสายโอเคไปไปโอ้มีลมจ้ะไปค่ะท่านังศูนย์
ู้ๆหนึ่งสี่ห้าพี่เหนื่อยกว่าเพนท่านิดหน่อยนะไปแล้วครับ
ใช่ค่ะI'm not afraid to die.
ชิลดีหน่อยกล้องถ่ายอยู่ไหมได้มาด้วยความแปลกผมฟังเขาได้นะครับและแล้วครับครับโอ้ไปหน่อยพี่ไปเอากระเป๋ากินแตงโมกันก่อนนะครับแล้วเราก็ก็มีรับอาหารมีต้นไม้ไม้ตู้ต้นไม้ไม้อีกอันเราไปกินด้วยกันพอแล้ว
ขอบคุณมากค่ะโจ๊กครับมีกะเพราหมูสับไหมคะมีรับการทานแล้วมีอะไรไม่เผ็ดอะไรนะคะกะเพราหมูสับได้หนูอ่านก่อนอันนี้คือมักกะโรนีอันนี้คือมักกะโรนีค่ะเดี๋ยวพาเดินก่อนอันนี้นี่ก๋วยจั๊บบันเจิดทุกคนเห็นไหมทุกคนเราถือของเยอะไปนะแล้วเราก็ไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นะนี่มีน้ำนะหมูทอดนะสปาเกตตี้ไปเราเดินให้ครบอันนี้เป็นอาหารเกาหลีนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดแล้วก็อีกอันนึงเป็นข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะแล้วก็สุดมันไข่เจียวทรงเครื่องอยู่นี่นะคะสุดมันสวัสดีครับสวัสดีครับได้จากช่องจากช่องอะไรรันเนอร์พีเดียค่ะรันเนอร์พีเดียนะคะพี่เขาเพิ่งกลับมาจากโตเกียวมาโตเกียวที่ไหนมั่วพี่ไปไต้หวันเออไปไต้หวันเธอเห็นไหมเร็วไปเลยยังไงวันนี้วิ่งยังไงเราสัมภาษณ์น้องแป้งกันดีกว่าของไม่นะครับนู่นไม่อยู่นู่นไม่อยู่นู่นของกลับไม่ไปเลยถือได้วันนี้แอบสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะแป้งนะคะมาจากอาลีรันนิ่งค่ะวันนี้วิ่งเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วิ่งตามอะไรนะวิ่งตามอารมณ์วิ่งตามอารมณ์แล้วโดนพี่จูนลากมาตั้งแต่โลที่14ครับลากยาวมาเลยค่ะต้องขอบคุณพี่จูนนะคะไม่งั้นหนูแบบดาวละเพราะว่ามันหนูอากาศร้อนอากาศดีก็เอ๊ะเราน่าจะวิ่งคนละรูทกันแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ฟิลการวิ่งถนนฟิลการวิ่งหนูว่าน่ารักมากค่ะคือทุกคนพี่สตาฟจัดการสนามดีมากเขากั้นเขามีแบบจุดคัตออฟด้วยว่าเราต้องมาที่นี่เขาก็จะปิดถนนเลยใช่ค่ะน้ำให้เยอะมากบริการดีติดไปแดงไหมหนูไม่ติดเลยค่ะพี่ก็ไม่ติดมีไม่ติดใช่ไหมคะแล้วก็เลสดีเนาะไม่มีเนินซึมเนินเอาเฮได้ค่ะได้แบบไม่เหมือนสะพานบ้านเราก็ซึมเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเมืองต่างถิ่นเราก็จะได้อีกฟิลนึงเราจะได้อีกบรรยากาศนึงสนุกไหมสนุกค่ะสนุกแล้วสนุกดีน่ารักดีค่ะคือคืนมากหนูแบบวิ่งมาชั่วโมง50แบบคนเต็มเลยค่ะเข้ามาไม่เหงาค่ะชั่วโมง50จบครบร้อยเหรอคะไม่ใช่จบเวลาชิปไทม์ชั่วโมง50ค่ะพอดีเหรอพอดีชั่วโมง 50.5 ก่อนเพราะพี่ไม่เจอหนูจะพอดีได้ไงพี่เข้าชั่วโมง 50.0 เท่าไหร่สักอย่างแสดงว่าพี่อยู่ข้างหน้าหนูนิดนึงหนูโดนพี่จูนบอกว่าแพงแล้วตอน300มีสุดท้ายขาดลอยมาแล้วค่ะเก่งมากเก่งมากวันนี้เพราะว่าจริงๆน้องบอกว่าวันนี้จะวิ่งตามอารมณ์แต่คือวิ่งจบคือ1ชั่วโมง50ก็คือเก่งที่สุดนะคะไม่กล้ากดดันตัวเองค่ะดูเครียดยินดีกับน้องแป้งด้วยได้ท็อป100ใช่ค่ะใช่ตัวที่เท่าไหร่ตัว50ค่ะตัวที่50ที่ได้ตัวที่44เนี่ยนิดนึงนิดนึงแต่นึงแล้วคนเยอะมากผู้หญิงวิ่งเก่งเยอะผู้หญิงวิ่งเก่งเยอะด้วยยินดีด้วยยินดีกับน้องแป้งด้วยค่ะไว้เจอกันบางแสนบางแสนพี่สมัครไม่ทันบางแสนหนูไปทุกสนามอ่ะเอาดิหนูต้องเจอพี่ตั้งสนามอ่ะวันนั้นจะเจอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันนะน้องแป้งค่ะโอเคท่านก็ถือของมาลุงมาละฮะหนูเอาข้าวต้มเดี๋ยวเราเดินให้จบเอฟฟูดเราก่อนเนื้อโคขุ่นแล้วก็ซุกี้มือหนึ่งโอเคอันนี้คือจบแล้วนะโอเคค่ะทุกคนอาหารมีประมาณนี้เราได้1คูปองถ้วนนะก็คือเราต้องเลือกได้อะไรมาได้มักกะโรนีมักกะโรนีไปแล้วใช่ไหมโอเคน้องโมโอเคเดี๋ยวเราพาน้องโมไปดูรางเขาเรียกอะไรนะรางวัลก่อนนะเพราะว่าน้องโมได้ที่4เอ็ดกลุ่มนะคะ
ขึ้นแล้วมันมีขั้นเลื่อนมาเป็นประมาณครับมามีอะไรครับที่นี่เราใช่ใช่ใช่คือมีปัญหาแต่มันขั้นเลื่อนทับร้อยครับทับร้อยใครก็ได้หนึ่งในร้อยคนแรกครับทายได้ยังอยู่ที่10ครับก่อน44ค่ะ44หมายเลขบีบอะไรคะบีบ10เนี่ยค่ะมันจะเลื่อนเป็น42อ๋อ42ค่ะลำดับเท่าไหร่60เรียนลูกเรียนต้นเรียนครับร้อยโอเคค่ะยินดีด้วยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมันน่ารักนะดูสิทุกคนไอ้นี่มีเด็กกินครับกินเยอะครับมาวันนี้มาแบบนี้แล้วอ่ะกลับจะกลับมาได้แล้วอ่ะมาทุกคนเมื่อกี้เราไปเจอน้องแป้งมานะคะน้องแป้งเขารายงานเราเรียบร้อยแล้วคุณทำอะไรกับน้องคะก็น้องบอกพ่อหนูกลับตัวโล13ใช่ไหมแล้วก็เจอเฮ้ยแม่มาแล้วเหยื่อเจอเหยื่อแล้วคือวิ่งคนเดียวเราง่วงมากแล้วแบบว่าเฮ้ยจะหลับแล้วอ่ะยังไงดีวะแล้วเคยเจอแป้งแล้วสักหน่อยแล้วกันเลยบอกว่าไปคุมไปกับแป้งก็ตอนขึ้นเนินโล10 18นะคะไอ้ที่เลี้ยวแล้วขึ้นเนินนิดนึงก็บอกว่าแป้งไม่ต้องหยุดไปเก็บไปให้หมดแม่บอกว่าอะไรนะทางเรียบแม่บอกเฮ้ยเรียบนิดนึงมันยังเข้าสะพานบ้านเราไม่ได้เลยใช่ผมว่าไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วลากๆไปปุ๊บแล้วพอ3รอบสุดท้ายอ่ะหนูจะเป็นคนที่แบบว่า3รอบสุดท้ายห้ามใครมาแซงไหนๆเข้ามาขนาดนี้แล้วก็เลยลากยับเลยบอกแม่แม่เอาไม้ข้างหน้า3คนเก็บไปได้พี่ไว้หนูก็บอกคุณลูกวิ่งห้าด้วนมา20เฮ้ยอย่างนั้นรอบสุดท้ายไหวก็เลยลาก40ยังมีแรงอยู่ไงใช่ลากมา40วิ่งเร็วมากรอบสุดท้ายตัวเท่าไหร่50พอดีเป๊ะน้องบอกน้อง50อ๋อมันขยับมาแล้ว49เพราะว่าเมื่อกี้ถามน้องน้องบอก50น้องน่าจะยังไม่ดูลำดับเมื่อกี้ไปดูเพิ่มเป็น51แล้วหนูก็เป็น50แล้วใช่เรื่องยินดีกับน้องจูนด้วยนะคะจริงๆเขาวิ่งอ่ะจะถึงเราแล้วนะเพราะเราตัวที่14หูลิก้าอยู่ไงเธอน่าจะเห็นทันหรือเปล่าหนูเห็นทุกคนเลยหนูเชื่อทุกคนเหมือนเดิมไปหมายถึงว่าทั้งหลังตอนเข้าอ่ะเพราะว่าเราห่างกันไม่เยอะนะ24เหรอ44หรอไม่เห็นพี่เข้าพี่หนูไปเก็บนี่หนูไปเก็บแล้วพี่เข้ากันทาม155นิดๆน่ะ150.5ของหนูอ่ะ150.5กันทามใช่ไหมใช่เออของพี่นิ้วเหมือนกันนิ้วเหมือนกันแต่ชิปทามาได้สับหนึ่งถ้าหนูเห็นเนาะพี่อ้อมกับพี่อ้อมเขาน่ากลัวว่าฉันยังคิดว่าเธอจะแซงฉันตั้งแต่กิโลที่16แล้วเพราะฉันก็คือเบาแล้วโอ้หนูรอแป้งเลยแป้งก็เบาแล้วแป้งบอกคือมันไม่ไหวอ่ะมันไปไม่ไหวมันเหนื่อยไม่อยากแตกหมายถึงว่าจริงๆวิ่งช้าวันนี้ไม่ใช่แตกนะคะแต่เบาเพจเคยวิ่งสบายขึ้นคนบอกว่าไม่ต้องเร็วมากพี่เอาแค่แบบพอจบเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นเลทไม่ได้เป็นเลทที่แข่งขันเราไม่ได้ซ้อมมาเพื่อมันเราก็มาเมนเทนไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบแต่พอรอสุดท้ายก็บอกแต่งไม่ได้สปินไหนให้หมดใช่บอกเก็บให้หมดเก็บกันตัวเนี้ย102สุดท้ายก็เพิ่งวิ่ง2กิโลสุดท้ายเอง200เมตรสุดท้ายถ้าพี่ไม่วิ่ง2กิโลสุดท้ายอ่ะจูนก็น่าจะเก็บพี่แล้วแหละใช่นี่ไงทำไมไม่รอเลยไม่มันเป็นเดินลงเราถนัดแค่นั้นแหละหนูบอกว่าบอกแป้งว่าตอนลงให้ไหลแล้วไปเลยแล้วก็ไปเก็บได้ประมาณ 7-8 คนอยู่นะโอ้จะเป็นกันนานเอาคนไม่ยังก็ตามพี่อ้อมแล้วได้นิดนึงทันแรงนิดนึงจูนด้วยนะคะกับตัวที่50ค่ะเขายังให้รีวิวถนนหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างถนนหรอไม่เคยมาวิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่หนูมาวิ่งใช่แต่เคยมาวิ่ง42แล้วแต่มันไม่ได้วิ่งในรูทอันนี้มันถนนสบายใช่แค่เลวร้ายมากเลยน้ำตาจะไหลก็คือถนนก็คือดีนะคะทุกคนถนนดีมากถนนเหมาะกับการทำงานดีมากเป็นนิดนึงมันเป็นช่วงของคอนกรีตใช่ใช่น้องมันจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เรื่องความแบบคอนกรีตแต่ว่าก็วิ่งได้เรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆมันมีแบบเหมือนเพลินสลับกันใช่วิวเยอะอยู่นะแบบโลเคชั่นแบบมีที่ถ่ายรูปเยอะแต่พี่ไม่มีเนินดีที่สุดใช่มีขนาดมีนิดนึงแต่ก็ดีกว่าดีดีกว่าสะพานบ้านเราใช่ไหมถ้าซ้อมมาดีๆคิดว่าน่าจะได้นะทุกคนอีกอย่างนึงนะไม่เราจะซูมก่อนนะไว้แล้วใหม่คู่เดียวในที่นี่นะต้องพูดเลยเนี่ยหน้าขิงแม่หน้าขิงโ
สูตรเป็นไงบ้างสูตรเพิ่งอินหนูหนูใส่หนูใส่สกายพาร์ทแต่เนี้ยเป็นสกายปารีสอันนี้คู่นี้จะนุ่มกว่านุ่มกว่านุ่มกว่าแล้วก็หน้าเท้ากว้างกว่าเห็นไหมเห็นหน้าเท้าหน้าเท้าเห็นไหมน่าลองอ่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากหน้าเท้าที่เนี่ยหน้าเท้าอุ้ยอุ้ยอ๋อมันกว้างกว่าใช่แล้วเขาก็เปลี่ยนผ้าข้างหน้าลิ้นน่าจะอันเดิมแหละแต่หนูว่ามันนุ่มดีค่ะนุ่มเลยซึ่งถ้าวิ่งช้าและรอบขาไม่กว้างมันจะไม่ค่อยส่งต้องวิ่งแบบรอบขากว้างมากๆพี่รู้สึกว่าคู่นี้ไม่เหมาะกับการวิ่งช้าแค่ตัวของสกายพัดก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่เหมาะกับการวิ่งช้าเพราะตอนหนูวิ่งห้าครึ่งเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยรู้สึกว่าขาหน่วงใช่แต่พอรอไอ้ผ้าทั่วเสร็จผ้าทั่วไล่นี่ปุ๊บอู้ไปเลยพุ่งวิ่งสบายเพราะว่าเคยเอาน้องไปลงถอดอินทวอร์วิ่งสนุกหมอตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเนี้ยวิ่งใช่แต่อันเนี้ยมันจะแข็งแต่ถ้าพี่อ้อมอันเนี้ยถ้าพี่อ้อมชอบเน็กพี่อ้อมน่าจะชอบคู่นี้เพราะมันนุ่มขึ้นใช่อันเนี้ยมันสถานใช่หนูก็เลยทิ้งไปแล้วแต่คู่นี้ไม่ขาดคู่นี้ชอบพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้จริงจังไม่ต้องเอาอัลฟาสามมาก็เลยเอาคู่นี้มาเป็นเมนเทนคนทำไมรองเท้าโอยเยอะจนแบบว่าใส่ไม่ทันแล้วจะรองไงพี่ซันจะตีแล้วค่ะรองเท้าโอยเยอะทุกคนแต่ก็เห็นพี่ซันก็คือเดินใช่เราไม่สบายใช่เรารู้เรากดแต่เขาบอกว่าเขาไม่สบายแต่เราไม่คิดว่าเขาจะเป็นหนักบอกว่าเขาบอกว่าโล15เขาก็เดินเลยเพราะว่าตั้งใจไว้แค่นั้นแล้วก็เพราะว่าพี่เห็นเขามาก่อนหนูนี่เอาเองพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ชันน่าจะไม่ไหวเขามาเก็บหนูก็เลยแบบเขามาพี่อ้อมหนูเห็นพี่อ้อมพี่มีนออกไปก่อนใช่ป่ะหนูก็เฮ้ยโอเคได้เราวิ่งคนนี้เขาคิดว่าจูนตาม145เขาวิ่งตามจูนหนูเห็นตอนแรกตามไปประมาณ6โลแล้วหนูก็ชิดซ้ายมาเพราะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็ตะคริวขึ้นไหลก็เลยแบบเดินเอาน้ำลงแปะพี่ซันก็ตามมาแล้วมันปวดแบบปวดมากเหมือนตะคริวขึ้นจนแบบไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยชะลอพี่อยากชะลอแต่กิโลที่2แล้วเหงื่อพี่แบบพักพี่รู้สึกว่าอยากชะลอแต่กิโลที่2แล้วเราต้องรู้ว่าเป้าหมายเราเอาแค่อะไรแต่พี่คิดว่าพี่จะดันให้ถึง10โลพี่ตามเขา10โลแล้วพี่ก็ปล่อยเขาไปก็ไม่เห็นแล้วหนูไม่เห็นพี่มินนะหนูเห็นแต่พี่อ้อมสี่สามว่าจูนเขาจะอะไรกับเราล่ะหนูก็จะเชียร์หนูก็พี่มินไปไหนอ่ะไม่เห็นจะหาจูนเหมือนกันอ้าวหรอหาจูนไม่เจอวิ่งผ่านสีผ่านจูนไปไหนหนูเจอทุกคนเลยหนูเชียร์ทุกคนเลยพี่มินไปไหนวะต้องบอกว่าจูนอ่ะเขาเมาตั้งแต่นี่แล้วโล7แล้วโล8ใช่พอพี่ซันมาเก็บแล้วหนูก็วิ่งแบบพี่ซันแป๊บนึงจูนวิ่งดีอ่ะก็เลยใช่ตอนแรกจูนวิ่งตอนแรกหนูคุมอยู่เสร็จแล้วจุกแบบปวดตะคริวเราไม่สนุกดีกว่าเนาะก็เลยบอกว่าเอาละเอาแค่ตุ๊กตาอยู่แล้วคือตั้งใจจะมาให้พี่ก็เหมือนกันพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอ10กิโลคุมเพจ5จบก็คือปล่อยละใช่ก็คือให้วิ่งคุยกับน้องว่าเข้ามา150แหละแล้วก็เลยชะลอแล้วก็เจอแป้งก็เลยงั้นไปลากน้องแล้วกันมันก็หอบแฮกๆแฮกวิ่งหมดแล้วสู้ดิไปโอเคยินดีกับน้องจูนยินดีกับพี่อ้อมด้วยค่ะเจอกันที่ไหนผมไม่ได้ลงเลยศิริราชลงไหมไม่ลงย้ายบ้านแล้วไงหนูไปที่ทีคือพฤษภาไอ้นี่ไงจันทบุรีโอ้จันทบุรีไม่ได้จะไม่ได้ไปตอนเนี้ยเริ่มไม่อยากไปละเนินอันนี้เนินจริงจังเธอที่นี่ก็คือเป็นเบบีนี่เดียวอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกเธอจันทบุรีอย่าใช้คำว่าเนินใช้คำว่าเขาก็แค่เดินอันนี้เขาจริงพี่เดินมาเพียพี่เดินจริงจบ48นาทีคือเดินนะจ๊ะอันนี้ฮาด้วยนี่คิดในใจทำไมนี่ถามพี่มินเคยวิ่งฮาแล้วว่าหนูรู้สึกว่าขี้เกียจอ่ะเพราะพี่มินแต่ว่าพฤษภาเริ่มเข้าตารางเบอร์ลินแล้วโอ้เข้าตารางเบอร์ลินกี่เดือน3เดือนป่ะ4ค่ะ4เข้าตารางเบอร์ลินแล้ว4ใช่เป็นกำลังใจให้น้องจุนกับการทำนิว PB ที่ได้แน่นะคะมีพูดไว้ก่อนพูดไม่ได้นี่ฮาเลยนะได้อยู่แล้วต้องดีเป็นตัวดีตัวดีสนามดีอากาศดีได้อยู่แล้วอย่าเป็นแบบวันนี้ค่ะอากาศเป็นอากาศส่งกำลังใจให้น้องจูนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องจูนมากขอบคุณมากค่ะไปเจอกันใหม่ค่ะทางนี้ถูกหมดนะครับมองไปหาไหนเอาเผื่อขอบหน่อยนึงเห็นไงล่ะเราให้ถูกคนนึงเนี่ยต่อไปนะครับอาจจะไม่ดีก็ได้25-29ปีฝ่ายได้มีแพชชั่นในการวิ่งเย้ส่งต่อบ่อยมากส่งต่อจนได้ถ้วยเลยเย้ยินดีด้วยครับผมเอา
ัสดีค่ะทุกคนที่4นะครับขอเชิญครับเดี๋ยวเราเชิญน้องจอยนะคะให้น้องจอยแนะนำตัวนิดนึงนะสวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะอยู่ทีมอาริรันนิ่งค่ะค่ะวันนี้วิ่งที่ขอนแก่น21ใช่ค่ะวันนี้ทาร์เก็ตยังไงบ้างเป้าหมายจริงๆคือตั้งใจมาคุม440หรือ445ค่ะให้คุมต่ำกว่า PB เก่าที่ไทยซิกเมื่อเดือนที่แล้วค่ะไทยซิก PB เท่าไหร่คะ PB 1ชั่วโมง40อันดับที่3นะครับขอแสดงความยินดีกับวันนี้ก็จบที่1ชั่วโมง 39.30 น้องเก่งมากน้องเก่งมากค่ะเป้าหมายของเราจริงๆเป้าหมายหลักคือตอนนี้ซ้อมมาราธอนอยู่ค่ะคืออยู่ในตารางมาราธอนเป้าหมายก็คือจะเป็นบางแสน42รายการแรกมาราธอนแรกค่ะใช่ไปก่อนบางแสน42ก็จะมีวิ่งเค้าเรียกว่าอะไรนะก็จะมีไปเก็บใช่ใช่ไปเก็บ PB สองขาดใหญ่21แล้วก็สองขามาราธอนด้วยค่ะใช่ก็ตามให้กำลังใจน้องได้นะคะกับ2สนามเนาะใช่วันนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างคะถือว่าตามเป้าแบบ 100% เลยใช่แล้วก็วันนี้ฟิลวิ่งคือดีมากแบบทุกอย่างแบบคอมพิวเตอร์อาจารย์ทำอะไรเราไม่ได้เลยใช่เพราะว่าทุกวันนี้ซ้อมแดดค่ะซ้อม8โมง9โมงใช่โหดมากเหมือนกับได้ความร้อนจากช่วงนั้นแบบจนแบบชินใช่เราได้วิ่งสนามอากาศเย็นเราจะวิ่งดีกว่านี้นะใช่เพราะว่าเราสนใจใช่เพราะว่าผลงานโอ้ผลงานหน่อยได้อันดับที่1รุ่นอายุนะคะ25ถึง29ปีนะได้ตุ๊กตาตัวที่8ตัวที่8ผู้หญิง8ด้วยค่ะวันนี้น้องทำผลงานได้ดีมากแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวตามไปให้กำลังใจน้องได้ใช่ค่ะที่ทีมอาริรันนิ่งอริรันแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กน้องไว้ให้นะคะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันสนามหน้าได้ค่ะจริงๆพฤษภามีบางแสน10ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ลงความเร็วเลยอ่ะแต่ว่าเก็บรองรันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับเป้าหมายปีนี้คือจะเก็บซีรีส์บางแสนให้ได้ตุ๊กตาท็อป103ซีรีส์ก็เลยต้องลงบางแสน10ด้วยแต่ว่าได้อยู่แล้วซ้อมมาราธอนไม่เราได้อยู่แล้วเพราะเราเก็บชาร์จได้อะบางแสน10ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหากับอันดับที่3เป็นกำลังใจให้น้องจอยค่ะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันสนามหน้าที่ไปหาดใหญ่ที่สิงห์เจอกันค่ะแต่ว่าบางแสน10ลืมจะมาบอกน้องนะครับไม่เหยียดใจโอเคไว้เจอกันค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะปีฝ่ายหญิงมือยืนค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมกับพี่มินก็วางแผนกันว่าจะคุมเพชร5เนาะใช่คุมเพชร5ก่อนก็คุมได้ประมาณ10กิโลนะคะอ้อมก็ปล่อยพี่มินไปเพราะรู้สึกว่าไม่อยากจะเค้นหรือไม่อยากจะฝืนเนาะเพราะว่าจริงๆสนามนี้เป็นสนามซ้อมลองรันของเราสนามสุดท้ายที่จะไปมาราธอนค่ะเป็นไงคุณวิ่งจบที่เท่าไหร่คะคุณมิน1ชั่วโมง43นาทีครับค่ะเขาพยายามวิ่งตามเพเซอร์ซับ145อีกครั้งนึงนะคะทุกคนเพราะว่า145วิ่งเดียวอยู่นะใช่เพเซอร์145วิ่งเร็วก็คือเพราะว่าตอนแรกเราคุมมา10กิโลก็ยังอยู่เพเซอร์5เนาะแต่ก็ตามไม่ทันใช่พี่มินก็พอหลุดจากอ้อมกิโล11นะคะอ้อมก็ปล่อยให้พี่มินไปก่อนเนาะเพราะกลัวกล้องโกจะหมดนะคะแบตจะหมดก็เลยปล่อยพี่มินไปแล้วอ้อมก็วิ่งคนเดียวตอนนั้นอ้อมก็เบาแล้วพี่มินก็จบที่143ผลงานก็โอเคเลยวันนี้คุณเป็นที่พอใจพอใจแล้วเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ซ้อมลองรันค่ะส่วนของอ้อมก็วิ่งได้10กิโลเพเซอร์5นะคะแล้วก็อย่างที่บอกกิโลที่11ก็ปล่อยพี่บินไปแล้วก็ปล่อยเลยคราวนี้คือวิ่งเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าไม่อยากเค้นมากอากาศมันร้อนนะทุกคนวันนี้นะแต่ช่วงกิโลที่18มันมีเนินนิดนึงก็พยายามดันเนินมาแล้วก็19 20ก็เลยมาวิ่งเพจให้ครั้งนึงนะคะเพราะว่ายังมีแรงเหลือนะแต่แค่อากาศร้อนเกินไปก็เลยไม่อยากเค้นมากนะคะผลงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคอ้อมจบที่1ชั่วโมงก่อน150ชิปไทม์150ประมาณนั้นใช่ได้ซับ150วันนี้นะชิปไทม์นะสำหรับตุ๊กตาก็ได้ตัวที่44แต่ไปรับจริงๆอ่ะ42นะคะแล้วก็ส่งต่อให้น้องนะเพราะว่าทุกครั้งที่มาวิ่งขอนแก่นอ่ะอยากส่งต่อทุกอย่างให้น้องเลยตั้งแต่ขอนแก่น10ขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนลที่มาวิ่ง21กิโลนะแล้วก็ขอนแก่น21เนาะก็อยากส่งต่อให้น้องมีเขาเรียกว่าอะไรแพชชั่นในการที่จะแบบมาวิ่งเนาะรู้สึกยังไงบ้างสนุกดีค่ะใช่ไหมมากใช่เพราะว่าเวลาเราส่งต่ออะไรเขาเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำได้ด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่ตั้งแต่ซับหนึ่งแล้วตั้งแต่ซับหนึ่งแล้วนะก็คือนะเราก็เลยอยากส่งต่อให้น้องนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะค่ะสำหรับวันนี้วิ่งไหนไปด้วยรันเนอร์ช่องรันเนอร์พี่เดียช่วงวิ่งไหนไปด้วยต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้ากับมาราธอนที่3ของอ้อมค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย